คุณผู้ชมพูดถึงรัฐบาลมีอีกหนึ่งนโยบายที่หลายคนรออยู่นะฮะนั่นก็คือเงินดิจิตอล 10,000 บาทล่าสุดวันนี้เดี๋ยวจะมีความชัดเจนเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยทางรัฐบาลจะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนายกเศรษฐาก็ย้ำนะฮะบอกว่ากุมภาพันธ์ปีหน้าคนไทยได้ใช้แน่นอนครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่านโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทคนไทยจะได้ใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแน่นอนนะครับโดยในปีหน้าจะมีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจด้วยกรอบงบประมาณ 560,000 ล้านบาทย้ำว่านโยบายนี้แตกต่างจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่เข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ไม่ถึงชุมชนเน้นกระตุ้นแต่ฝั่งอุปสงค์หรือว่าดีมานด์ทำให้การเจริญเติบโตไม่เท่าเทียมเพราะดีมานด์มักวิ่งเข้าหาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ได้กระจายไปยังชุมชนแต่การอัดฉีดงบ 560,000 ล้านบาทนี้จะเข้าไปกระตุ้นทั้งสองฝั่งฮะฝั่งดีมานด์ฝั่งซัพพลายให้โตขึ้นก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งที่จะได้รับคืนมาก็คือภาษีที่กลับสู่ภาครัฐยืนยันนะครับว่าระยะเวลา6เดือนต่อจากนี้รัฐจะเร่งผลักดันให้งบดังกล่าวถูกใช้จ่ายออกไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจคือต้องยอมรับว่าเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยจนถึงขณะนี้ยังมีการถกเถียงกันเยอะซึ่งถ้าพูดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะยาวแต่เอาเป็นว่าหลายท่านก็เอาใจช่วยว่าหวังว่าเมื่ออัดฉีดอัดงบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายจริงๆบางคนก็บอกเอ๊ะบางท่านอาจจะเก็บไว้แล้วไม่ใช้อ่ะหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ต้องจับตาดูขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเสนอรายชื่อและองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับโดยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำตั้งแต่กรอบของโครงการรายละเอียดที่มาของงบประมาณโครงสร้างและกลไกที่ใช้รวมไปถึงการติดตามตรวจสอบประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะอยู่ยาวจนกว่าภารกิจนี้จบนะฮะคือจริงๆก็ยังมีคำถามว่าตกลงงบประมาณ 560,000 ล้านบาทนี่เอามาจากไหนกู้ออมสินจริงไหมหรือว่าจะโยกตรงไหนมาคุณจุลพันธ์บอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดจากการแถลงข่าวบ่ายวันนี้นะฮะบ่ายวันนี้จะมีความชัดเจนแล้วส่วนคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมนัดแรกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอให้ทางนายกและครม.เป็นผู้กำหนดเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เลยครับในวันนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องอะไรคะถ้าคณะกรรมการจะเป็นคนกำหนดเป็นเรื่องของคณะกรรมการแล้วก็กรอบเวลาจะบอกกรอบเวลาให้ฟังถ้าอย่างนี้จะประชุมนัดแรกที่ท่านนายกคุณอยู่ที่ที่ครม.นั้นอยู่ที่คณะกรรมการนั้นซึ่งเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้เองครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการนี่บางท่านเริ่มแซวแล้วนะฮะว่านายกเศรษฐาตั้งแต่มารับตำแหน่งเนี่ยกี่คณะกรรมการแล้วเพราะว่าตั้งคณะกรรมการเยอะเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยนโยบายเนี่ยจะทำได้แล้วสำเร็จผลจริงไหมตอนนี้หลายคนห่วงจริงๆนะคะเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยเพราะว่า1คือมันเป็นนโยบายเรือธงที่เพื่อไทยสัญญากับประชาชนไว้ไม่ทำไม่ได้แล้วแหละแต่ตอนนี้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มผู้ที่เขาอาจจะอยู่ในตลาดบนเนี่ยเขากังวลกับเศรษฐกิจไทยว่าอยู่ถ้าเกิดมีเงินบาทเข้ามาเพิ่มในระบบเนี่ยมันจะทำให้ค่าเงินมันยิ่งอ่อนค่าลงไหมนะคะเพราะตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าหนักคืออีกไม่มากเนี่ยมันจะไปใกล้กับวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วอย่างวันนี้เงินบาทไทยเราอ่อนค่าทะลุ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหุ้นก็ร่วงลงหนักตั้งแต่เปิดตลาดมาก็คือแดงเถือกติดลบไป25จุดคุณผู้ชมครับเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะคะรายงานการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้9นาฬิกา15นาทีนี่อยู่ที่37บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับถามว่าอ่อนค่าที่ว่านี่มันหนักแค่ไหนคือมันอ่อนค่าที่สุดในรอบ11เดือนเกือบปีตั้งแต่10พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วเป็นการอ่อนค่าต่อเนื่องหลังจากปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ36บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าเงินบาทยังทยอยอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆในเอเชียท่ามกลางความแข็งแกร่งของเงินสกุลดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือบอนด์ยีลด์สหรัฐรวมถึงการร่วงลงของราคาทองคำในตลาดโลกด้วยนะคะกรอบการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทในวันนี้เนี่ยประเมินไว้อยู่ที่36บาท90สตางค์ถึง37บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนหุ้นไทยเช้านี้เปิดตลาดมาเนี่ยนะคะก็ลดลงไปกว่า10จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 1,800 ล้านบาทนะคะมีการประเมินว่าดัชนียังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,500 จุด
นื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆมาสนับสนุนยังมีแรงกดดันจากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยคงดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อและราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงก็ทำให้นักลงทุนเทขายกันไปเยอะมากเป็นแสนล้านแล้วอ่ะนักลงทุนที่ทยอยขายหุ้นไทยอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้พอเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบให้เห็นภาพนะคุณผู้ชมท่านที่ทำธุรกิจส่งออกดีเงินเข้ามันจะเยอะขึ้นท่านที่เป็นลูกจ้างบริษัทข้ามชาติดีเหมือนได้ขึ้นเงินเดือนเลยใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยเวลาเขาโอนเงินเดือนให้เราเนี่ยหรือเวลาลูกค้าซื้อของจากเราไปแล้วจ่ายเงินให้เราเนี่ยเราได้เยอะขึ้นพูดง่ายๆถ้าแต่ก่อนสมมติ30เนี่ย30บาทต่อ1ดอลลาร์เนี่ยคูณไปมันก็น้อยไงได้น้อยแต่ตอนนี้37เราคนนี้ขึ้นเงินเดือนเยอะท่านที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวดีค่ะใช่ฮะแล้วที่เหลือคืออะไรคะท่านที่จะต้องนำเข้าซื้อของนำเข้าเนี่ยเหนื่อยหนักแล้วถูกไหมคะวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ล้มกันไปเยอะนะคะเรื่องของพลังงานเรื่องของราคาน้ำมันหรือแม้กระทั่งสินค้าเนี่ยเอาอย่างโทรศัพท์ยี่ห้อดังๆที่ต้องนำเข้าเนี่ยมันจะขึ้นไหมแพงขึ้นแน่นอนแพงขึ้นไหมเนี่ยคือหลายท่านก็กังวลโดยเฉพาะโอเคโทรศัพท์นี่อาจจะประเด็นนึงแต่ว่าที่น่ากังวลมากก็คือพลังงานนี่แหละน้ำมันที่รัฐบาลเพิ่งจะประกาศลดใช่ไหมฮะพังลงเองเนี่ยพอค่าเงินมันสูงแบบนี้เนี่ยแน่นอนตลาดโลกเป็นยังไงไม่รู้แต่มันแพงขึ้นอ่ะเราเอาเข้ามาเราเอาเข้าอ่ะมันแพงขึ้นแน่นอนคนที่จะไปเที่ยวต่างชาติท่านที่จะเดินทางไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยครับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแน่นอนแต่มันก็อาจจะดีที่ทำให้คนมาเที่ยวไทยเยอะเพราะว่าเขาจ่ายน้อยนะคะมันก็มีมุมได้มุมเสียนะก็ต้องหาจุดสมดุลด้วยกันนะคะครับ